เจริญพรเช้าวันนี้เช้าวันที่21พฤษภาคม2558อาตมาภาพอยู่ที่วัดทิพย์ธรรมารามเมืองมูนาเกลนครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์ก็เดินทางมาปฏิบัติธรรมตั้งแต่วันที่12มาถึงนิวซีแลนด์ที่12ออกจากจังหวัดเลยวันที่10ออกจากกรุงเทพมานครวันที่11มาถึงนิวซีแลนด์วันที่12 5โมงเย็นก็อยู่ถึงวันนี้ก็เป็นวันที่21แล้วก็เวลา10วันแล้วที่เดินทางมาปฏิบัติธรรมก็จะอยู่ไปจนถึงวันที่30เพื่อจะเดินทางกลับ7นาฬิกา30นาทีคือ1โมงเช้านั่นเองอันนี้ก็เป็นวัดทิพย์ธรรมารามก็ทุกเช้าก็จะต้องมาทำข้อวัดก็คือปัดตาดดูก็ไม่เยอะ